ถัดไปนะครับไปดูในเรื่องของน้ำมันดีเซลครับหลายคนจับตามองโอ้โหครับดีเซลขึ้นใช่ไหมท่านปลัดกระทรวงพลังงานนะครับท่านก็บอกถึงมตินะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับเห็นชอบแนวทางการปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับครับขึ้นมาอยู่ที่ลิตรละ32บาทแล้วก็จะพิจารณาปรับราคาเป็นขั้นบันไดครับคือจะไม่ให้ขึ้นพรวดพราดนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้แบบกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดครับเขาบอกว่าปัจจุบันครับหากไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่40บาทต่อลิตรเลยนะครับและจากการอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติครม.ก็จะทำให้เพดานการปรับราคาอยู่ที่ประมาณ35บาทด้วยกันครับนะครับแต่ถ้าหากในรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลงก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานลงมาตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมาดูนะครับว่าเขามีแนวทางยังไงน้ำมันดีเซลเก็บพรีเมียมครับจะทยอยปรับลดการชดเชยลงนะฮะหมายถึงว่าปรับลดการชดเชยไม่ได้ปรับราคานะครับมันก็คือการไปเพิ่มราคานี่แหละครับผมนะครับปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ2บาทเป้าหมายครับจะจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันดีเซลพรีเมียมลิตรละ1บาทอันนี้สำหรับรถแบบรถหรูๆอ่ะที่มันใช้ดีเซลอย่างดีคือเป็นดีเซลพรีเมียมเลยครับนะฮะแล้วก็น้ำมันเบนซิน E85 ครับพิจารณาปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ1บาทซึ่งปัจจุบันเนี้ยอุดหนุนอยู่ที่3บาทจุด53สตางค์ครับต่อลิตรใช่ครับเป้าหมายก็อุดหนุนอยู่ที่ 0.53 สตางค์ต่อลิตรครับแล้วก็ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันณวันที่26เมษายนนะครับตอนนี้ติดลบอยู่ 56,278 ล้านบาทนะครับนะครับเป็นบัญชีน้ำมันติดลบเนี่ยอยู่ที่ 24,302 ล้านบาทแล้วก็การ์ด LPG ติดลบอยู่ที่ 31,976 ล้านบาทครับก็ถือว่าก็ต้องยอมรับสภาพแหละแต่ก็ยังดีที่ว่าเขาปรับเป็นขั้นบันไดครับไม่ได้พูดพลาดใช่ก็รวมโดยเช่นกันคือต้องเข้าใจว่าภาวะตลาดโลกคือน้ำมันมันสูงครับเราก็หลีกหนีไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปคือจริงๆถ้าจะไปดูเนี่ยหลายประเทศเนี่ยน้ำมันแพงกว่าประเทศไทยเราเยอะนะใช่บางประเทศที่ถูกกว่าเนื่องจากว่าเขาผลิตได้เองในปริมาณที่ใช้พอในประเทศเราผลิตได้เองเหมือนกันแต่ที่ผลิตได้เนี่ยมันเป็นประมาณ 10% ของที่เราใช้จริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องซื้อจากต่างประเทศเพราะต่างประเทศเขาแพงเนี่ยเราก็มันก็หนีไม่พ้นนะแต่จริงๆน้ำมันบ้านเราเคยแพงกว่านี้นะครับเคยนะดีเซลอ่ะเคยมีปรากฏการณ์สูงสูงช่วงต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่30กว่า40ก็มีเหมือนกันนะก็ต้องช่วยกันต่อไป